ย้อนกลับไปที่ปทุมธานีใช่นี่ความเป็นจริงของชีวิตเลยค่ะที่ปทุมมงินมาแล้วอย่างที่ทราบวันอาทิตย์ที่30มิถุนาที่ผ่านมาวันซื่นมีการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจจังหวัดปทุมโอ้โหดุมากสู้กันสองเบอร์ชาญพวงเพชรสังกัดเพื่อไทยเพื่อไทยคำรุนวิทย์ทกเพจางอิสระต่บอกาเขาอิสระแต่มีคนอินทาหลายสีเหลือเกิน คนหลากสีเออบางวันกับสีหนึ่งบางวันกับอีกสีหนึ่งบางวันส้มบางวันน้ําเงินบางวันก็อิสระบางวันก็ขาวจ้าเดี๋ยวขาวดวยเดี๋ยวน้ําเงินไม่ชัดเจนเดี๋ยวก็ส้มจุกมองว่าไม่ชัดเจนเอาเป็นว่าเอาเอาเป็นว่าอย่างเป็นทางการชาญเพื่อเพื่อไทยแล้วก็คํานวณวิย์อิสระปรากฏว่าชาญชนะคงสุดท้ายอย่างมหัศจรรย์พันลึกใช่ค่ะและสุดท้ายเป็นทางการชนะกันแค่พันแปดร้อยแต้ม 1820คะแนนเท่านั้นเองวกูกันตรงๆนะค่ะในทางการเมืองถือว่าไม่ชนะนะและในทางการเมืองก็ต้องถือว่าพักต้นสังกัดก,ก็คือเพื่อถ่ายแพ้ทางการเมืองนะแพ้ทางการเมืองอย่าลืมนะคุณทักษิณอย่าลืมนะคุณทักษิณโดดลงไปหาเสียงให้คุณอุ้งอิงโดดลงไปหาเสียงให้คุณโอ๊กโดดลงไปหาเสียงให้เต็มที่อะแม้กระนั้น แม้กระนั้นแม้กระนั้น 1, 8, 8, ขณ<น>ะ<ด>เดียวกันยังมีอำนาจอำนาจรัฐหนุนหลังอยู่ด้วยเพราะเพื่อไทยเป็นพรรครัฐบาลแม้กระนั้นยังชนะคาลวนวิทย์ซึ่งทั้งเนื้อทั้งตัวก็ล่อนจ่อนชนะไปแค่1,800ปคะแนนค่ะถูกไหมถูกต้องอโอเคเราจะย้อนกลับไป2กล้องสักนิดหนึ่งประเด็นที่น่าจะวิเคราะห์นะประเด็นประเด็นวิเคราะห์ก็คือทำไมเมื่อวันที่30บโนปทุมธานีทะลุ3 2 0 0 0แต้ม บัตรเสียหนึ่งม่นใบเกิดอะไรขึ้นเราจะไปกันที่ตัวเลขที่เป็นทางการชาญชนะเลือกตั้งเพื่อไทยแพททางการเมืองค่ะอีกครั้งหนึ่งไปดูตัวเลขชัดๆแกนในกราฟตัวเลขสุดท้ายไฟนอลคือตัวเลขนี้เลยตัวเลขที่จะขึ้นบนจอนี่ค่ะหัวเราะทำไมอ่มาแก่ตัวเลขไฟนอลสุดท้ายเห็นบนจอแล้วก็หัวเราะทุกทีอ่ะโอเค ตัวเลขที่เป็นทางการชานได้เท่าไหร่ครับ2องแสนสามพันกับอีกสาคะแนนคำรณวิทย์ได้เท่าไหร่ครับ2องแสนหนึ่นสองสิบสอคะแนนแพ้เท่าไหร่ครับ1น,นึ่งพคะแนนท่วนชานชนะเลือกตั้งใช่ไหมครับชนะสี8 2พันแปดร้อยยี่แต้มไงแต่ท <c oughs> รหัสได้ว่าเพื่อไทยแพ้ทางการเมืองได้ไหมครับมองกันเยอะแล้วค่ะและทุกคนเริ่มมามองในประเด็นนี้กันแล้วค่ะว่าแพ้ทางการเมืองของเพื่อไทยในเวทีนี้ค่ะ ระดับคุณทักษิณโดดลงไปรวมเสียงบ้านใหญ่ปทุมธานียังยังชนะกันแค่นี้แม่แต่มันมีคะแนนที่แตกต่างที่คนไปถอดรหัสกันเยอะคือทั้งบัตรเสียแล้วก็เรื่องโหวตโน่นนี่แหละแต่ก่อนอื่นไปคลี่คะแนนเป็นรายอำเภอสักนิดไหมครับใช่ค่ะไปคลี่คะแนนเป็นรายอาทิตย์และเป็นรายอำเภอสักนิดนะครับค่ะไปดูกันไปดูกันทีละอำเภอจากซ้ายมือสุดจากซ้ายมือสุดค่ะ ด้านบนเริ่มจากสามโคกเริ่มจากสามโคกเริ่มจาก3โคกสามโคกก่อนอสามโคกก่อนสโคก่อนนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะคุณชาญชนะขาดลอยไปที่2392คะแนนในขนาดที่คำรนวิทย์อยู่ที่5918คะแนนเท่านั้นโอเคตั้งไว้เป็นประเด็นนะค่ะ20,000กับ5.900ั 59, ต่างมากกลมๆส0 0 0 0กับ6.000 ทําไมทิ้งกันขาดขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นที่3ามโคกตั้งไว้เป็นประเด็นค่ะซ้ายมือถัดไปคือลาดหลุมแก้วครับอ่าลาดหลุมแก้วมาดูกันนะคะชาญน,นะคะชนะไปที่18,940คะแนนในขณะที่คำรณวิทย์อยู่ที่13,098คะแนนก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ก็ประมาณหนึงนะ5,000นะเกือบเกือบ4 0่กว่าก็ประมาณ5,000ได้นะค่ะ ห้าพันเก้าคือหกพันใช่ค่ะแพ้ชนะกันที่หกพันใช่ค่ะก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะจนปิดสังเกตไม่เหมือนสามโคกอะ่ะโอเค <ๆ S 2> ถัดไปซ้ายมือคืออำเภอเมืองอ่าอำเภอเมืองนะคะก็ต้องบอกว่าสูสีกันมากนะคะคุณชาญอยู่ที่35,990คะแนนนะคะที่คำรณวิทย์อยู่ที่35,281คะแนนแพ้กันหลักร้อยอันนี้แพ้กันหลักร้อยมันยันยันกันมันยันยันกันข้าม ถัดไปด้านล่างสดเลยก็คือลำลูกกาลลูกกาแล้วกันไปที่ลำลูกกานะคะก็ต้องบอกเลยนะคะคะแนนตรงนี้ก็ห่างพอสมควรนะคะคุณชาญนะคะอยู่ที่3 6 3 6 9คะแนนแต่เขตนี้นะคะคุณคำรณวิทย์ชนะขาดรอยเหมือนกัน5 1 0หมกับคะแนนลำลูกกาคำรณวิทย์ชนะเป็นหมื่นใช่ค่ะนาจังขอสังเกตนะชนะเป็นหมื่นนะเยอะค่ะถัดทิ้งไปทางขวามือ ธัญบุรีใช่ไหมทางขวามือธัญบุรีอ่ะธัญบุรีต้องบอกเลยนะคะคุณชาญนะคะได้2 9 7 6 2คะแนนในขณะที่คุณคำรณวิทย์อยู่ที่39,652คะแนนค่ะอืมอืมอันนี้ทิ้งกระมาหมื่นหนึงอืมทิ้งกันหมื่นหนึ่งใช่ค่ะเขตของนายกเบี้ยนะค่ะนายกเบี้ยจำได้ใช่ไหมไปงานบวชลูกชายนายกเบี้ยวนะอืมทักษิณไปงานงานบวชลูกชายนายกเบี้ยใช่ไหมแปดวิุยาไปค่ะ แม้กรนั้นยังปลกกระแสทัญยะไม่ขึ้นดูเสิทิ้งห่างคำรณ <บน S 2> <น>วิทนี่ชนะขาดเลยนะเนี่ยค่ะถัดไปก็คือขวามือด้านบนอำเภอน้องเสือน้องเสือนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะคุณชาได้1,1511คะแนนในขณะที่คำรณวิทได้1,3100คะแนนอืม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 ,อมค่ะ ถัดไปก็คือคลองหลวงครับคลองหลวงนะคะคุณชาญได้50,000กับ68คะแนนในขณะที่คำรณวิทย์ได้43,152คะแนนค่ะโอเคไปเป็นมามาทั้งกระดานเห็นไหมครับว่าตัวพลิกเกมค,คือการนับคะแนนในช่วงครึ่งแรกคำรณวิทย์เขานำมาตลอดใช่แต่ช่วงท้ายๆมันเกิดการพลิกกับจุดเปลี่ยนเกมอยู่ที่2องอำเภออำเภอรแรกก็คือลาดหลุมแก้วลาดหลุมแก้ว ใช่ไหมที่ลกหลุมแก้วใช่ไหมครับลาดหลุมแก้วคุณคำลนิดแพ้คุณชานอืมสามโคกคุณคำลนิดก็แพ้คุณชานไปเยอะเหมือนกันคุณชานไปสองหมื่นคุณคำลนิดได้แค่ห้าพันเก้าอันนี้เนี่ยมันแพ้ชนะตรงนี้กันเยอะมากค่ะคะแนนหายสามโคกเนี่ยแพ้ชนะกันเยอะมากเลยโอเคก็เป็นจุดเปลี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่ที่ประหลัดมหัศจรรย์มากไปกว่านั้นไปดู ไปดูตัวเลขที่เป็นทางการสักนิดหนึ่งค่ะโอเคไปดูกันสักจำนวนบัตรที่ใช้เลือกตั้งนะคะบัตรเสียกับบัตรหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็โฟกัสไปเลยที่ล็อบเกาบโฟกัสไปเลยค่ะค่ะถ้าดูโฟกัสตรงนี้นะคะจะบอกถึงจำนวนบัตรใช่ค่ะจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดส7 2 5 3 6เาบัตรด้วยกันนี่นะคะดูข้อที่4นะฮะข้อที่4เขาก็จะแยกเป็น4.14.2และ4.3 ข้อที่4จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง4แสน7กลุ่มกลม4แสน7บัตรด,ดี4 28,349บัตรค่ะบัตรเสียบัตรเสีย11,302บาทนี่ไงไเยอะทำไมเยอะจังใช่ไหมพี่นายบอกตัวเลขเนี้ยมันผิดสังเกตทำไมบัตรเสียเยอะมากหลักหมื่นขึ้นบัตรเสียนี่เยอะมากจริงๆบัตร โบนโนบโบโต4.3เข้าไหร่ครับเยอะมากเหมือนกันพี่นายยังบอกเลยว่าอยู่ที่32,885บาทอะเกิดอะไรขึ้นถ้ารวม2อันนี้ก็40,000กว่าแล้วนะเกิดอะไรขึ้นนั่นสิเกิดอะไรขึ้นคะมันมีผลต่อคะแนนหรือเปล่าอม,มันมีผลอยู่แล้ว,ม,ว,วมันมีผลอยู่แล้วผมไม่ค้าใช่กรดแมวกาวมันมีผลอยู่แล้ว